ก่อนมาทําคลิปว่าที่นี่เป็นทุ่งบัวหิมะอันนี้คือปีนี้ฮะเห็นไหมฮะเก็บหมดแล้วนะฮะนะฮะรอเนี่ยจุดนั้นก็เผานะฮะเผาสังบัวหิมะอะไรเสร็จนะฮะก็เริ่มปลูกอันใหม่แล้วนะฮะวิธีการปลูกง่ายๆนะเห็นไหมฮะเนี่ยหลุมหนึ่งนะครับเนี่ยเราขุดให้ดูเลยนะเอามือเขี่ยใส่ประมาณ3-4-5เง่านะฮะฝังก็ฝังไม่เยอะนะฮะฝังไปแค่3-4นิ้วนะฮะเนี่ยฝังไปแบบเนี้ยนะฮะกองดินแค่นี้เองนะฮะหลุมต่อหลุมก็ห่างกันแค่40เซนนะฮะตรงนี้สังเกตไหมครับเนี่ยเนี่ยฮะแค่เง่าเดียวก็4-5เง่าเนี่ยแค่อย่างนี้เองฮะใส่ขี้วัวอีกนิดหนึ่งนะฮะก็พอแล้วนะฮะนี่คือทุ่งที่ปลูกบัวหิมะนะครับบัวหิมะกับนะฮะอันนี้คือทุ่งบัวตองนะฮะดอกบัวตองก็คือตระกูลเดียวกันนะฮะแล้วก็ทานตะวันแล้วก็แก่นตะวันนะฮะนะฮะเห็นไหมฮะนะครับง่ายๆนะฮะแค่นี้เองนะฮะไม่มีอะไรมากเลยนะครับเนี่ยนี่คือที่ปลูกนะปีหน้าเราจะมาให้ดูคลิปแล้วกันนะว่าบัวหิมะที่นี่ใหญ่แค่ไหนนะครับก็ปีนี้ก็ขุดหมดแล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ